ความนุ่มของหน้าอกก็ไม่ต่างจากน่องเรานั่นเองเมื่อหลวงพ่อปานพระอริยสงฆ์ผู้โด่งดังลองขอจับหน้าอกสาวก่อนคิดบวชตลอดไปสาธุหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาที่บ้านของท่านมีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งเรียกกันว่าทาสชื่อว่าพี่เขียวอายุประมาณ25ปีตอนกลางวันอยู่ด้วยกันสองคนท่านเกิดสงสัยเนื้อผู้หญิงขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่เกิดมานอกจากเนื้อแม่กับเนื้อพี่แล้วไม่เคยจับเนื้อใครเลยท่านคิดว่าเนื้อผู้หญิงมันดียังไงผู้ชายถึงอยากได้กันนะบางทีถึงกับฆ่ากันเลยก็สงสัยจะบวชแล้วนี่ถ้ามันดีจริงแล้วก็จะสึกถ้าไม่ดีก็ไม่สึกเมื่อไม่มีคนก็เข้าไปหาพี่เขียวพี่เขียวแกอยู่ในครัวเป็นทาสแต่ว่าท่านเรียกพี่ในฐานะที่เขาแก่กว่าตัวยกมือไหว้แล้วบอกว่าพี่เขียวขออภัยเถอะฉันขอจับเนื้อพี่เขียวดูหน่อยได้ไหมว่าเนื้อผู้หญิงน่ะมันดียังไงเขาถึงชอบกันนักพี่เขียวก็แสนดีอนุญาตท่านก็เลือกจับเนื้อกล้ามเขาเรียกกล้ามเนื้อที่หน้าอกผู้หญิงจะมีกล้ามเนื้อพิเศษอยู่ที่กล้ามเนื้อสองกล้ามที่หน้าอกแต่ไม่ได้จับมากหรอกจับตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ลวนลามไปถึงไหนๆจับแล้วก็มาจับที่น่องเอ๊ะมันคล้ายกันบอกพี่เขียวว่านี่มันคล้ายกันนี่พี่เขียวก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นมันก็คล้ายกันแล้วท่านก็ถามพี่เขียวว่าทำไมผู้ชายเขาถึงชอบเนื้อผู้หญิงนักเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาชอบกันอย่างไรแล้วท่านก็ยกมือไหว้ขอขมาพี่เขียวบอกว่าขอโทษนะพี่เขียวที่ขอจับเนื้อนี้ไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นอยากจะพิสูจน์เท่านั้นว่ามันดีอย่างไรพี่เขียวให้อภัยแล้วท่านตั้งใจว่าเนื้อหน้าอกของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการกับเนื้อน่องของท่านมันก็มีสภาพคล้ายคลึงกันเนื้อของเราก็มีแล้วไปต้องการเนื้อของเขาทำไมท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็คิดว่าไม่สึกแล้วบวชคราวนี้ไม่สึกสึกมาทำไมให้แต่งงานก็ไปจับเนื้อเหมือนเนื้อไอ้เนื้อของเรากับเนื้อของเขาก็เนื้อเหมือนกันจะต้องไปเอาเนื้อของเขามาทำไมพอวันรุ่งขึ้นท่านพ่อก็พาถือพานดอกไม้ธูปเทียนไปวัดบางประหมอเวลาเดินไปตามทางท่านไปพบปลาตัวหนึ่งมันอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้งเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ท่านก็จับเอาไปพอถึงแม่น้ำท่านก็ปล่อยท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไอสัตว์นี่น่ะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามถ้าฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไม่เคยทำแม้แต่ยุงก็ไม่เคยตกปล่อยปลาแล้วท่านพ่อก็พาไปหาหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนเห็นเข้ากวักมือเรียกชื่อท่านพ่อบอกว่าไงเองพาเจ้าปานมาอยู่วัดหรือจะเอาเจ้าปานบวชหรืออย่างไรท่านพ่อบอกว่าใช่ขอรับเออดีจริงๆนี่ข้านึกไว้นานแล้วชิวนานึกว่าถ้าเจ้าปานมันจะบวชแล้วก็ข้าจะให้มันอยู่กับข้าถ้าหากว่าแกเอาไปเป็นนาคที่วัดบางนมโคเวลาข้าไปเป็นอุปัชฌาย์ข้านึกว่าบวชแล้วข้าจะเอาของข้ามาเลยนะข้าตั้งใจไว้นานแล้วเวลานั้นท่านเรียกเข้าไปหลวงพ่อปานก็เข้าไปกราบหลวงพ่อสุนก็เอามือลูบหัวบอกว่าปานเอ้ยอยู่กับพ่อนะจะได้ดีนับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นลูกของพ่อเอาละท่านหันไปบอกพ่อของท่าน
เองน่ะกลับไปบ้านได้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไอ้เจ้าปานมันเป็นลูกของข้าแล้วแล้วแกไม่ต้องห่วงเจ้าปานของข้ามันไม่สึกแล้วต่อไปน่ะข้ามีอะไรข้าจะถ่ายทอดให้มันทั้งหมดไอ้เนี่ยข้ามองตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่สี่ห้าขวบข้าก็มองมานึกว่าถ้าเจ้าปานนี่มันบวชก่อนข้าตายแล้วข้าจะต้องเอามาไว้วิชาความรู้ของข้าที่ถ่ายทอดใครไม่ได้ไม่มีใครรับเอาไปได้หมดข้ามองมานานแล้วว่าเจ้าปานมันรองรับข้าได้ท่านบอกว่าพอฟังเท่านั้นแหละปลื้มใจบอกไม่ถูกคิดไม่ถึงว่าท่านจะเป็นคนที่หลวงพ่อศูนย์วัดบางประหมอต้องการตัวเพราะเวลานั้นหลวงพ่อศูนย์มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็มีหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลหลวงพ่อศูนย์วัดบางประหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อหน่งวัดคลองมะดันแล้วก็หลวงพ่อแสงวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมชื่อก้องเมืองพระ 4-5 องค์นี้ชื่อก้องเมืองขนาดหนักหลวงพ่อปานบังเอิญไปเป็นศิษย์หลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนบอกว่าเป็นลูกของท่านท่านจะเอาไว้เป็นลูกของท่านท่านก็ดีใจใหญ่ต่อมาเมื่อท่านพ่อกลับแล้วหลวงพ่อสุนท่านก็แนะนำถึงวิธีการบวชว่าปานเอ้ยการบวชเนี่ยเป็นของยากนะลูกนะแต่ไม่ยากจนเกินไปเจ้าจะบวชจะต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนท่านกางหนังสือ7ตำนานให้ดูถึงตัวขานนาคว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาแปลว่าเราขอรับผ้ากาสาวพัสเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี่เราอย่าบวชเป็นธาตุกิเลสตัณหานะคิดว่าเวลาบวชน่ะบวชเข้ามาแล้วนะปานโลกธรรมต้องทิ้งให้หมดนะอย่าเกาะถ้าเกาะมันตัวเดียวไม่เป็นพระเลยถึงแม้ว่าจะห่มผ้าเหลืองโกนหัวก็ตามจะถือว่าเรามีศีลหนักไม่จริงโลกธรรม8ประการมีอย่างนี้จะพูดให้ฟังนะ 1. อยากรวยคืออยากมีลาภอยากรวยเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วดีใจคิดว่าเรามีทรัพย์เราจะสะสมเป็นทรัพย์สินให้มาก 2. ถ้าทรัพย์หมดเสียใจ 3. อยากมียศอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ได้ยศมาแล้วปลื้มใจ 4. เมื่อยศหมดไปก็เสียใจ 5. นินทาเมื่อได้รับคำนินทาแล้วเดือดร้อน6. ถ้าได้รับคำสรรเสริญก็ยินดี 7. มีสุขในกามารมณ์มีความเพลิดเพลิน 8. มีความทุกข์ก็หวั่นไหวสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นไม่ต้องจำจำแค่ว่า 1. บวชพระจงอย่ารวยอย่าสะสมเงินถ้าไม่มีเงินก็จงอย่าเดือดร้อนไม่เป็นไรบ้านเราไม่ต้องเช่าข้าวเราไม่ต้องซื้อชาวบ้านเขาหาให้อย่าหวังรวยถ้ารวยแล้วไม่ใช่พระบวชสักกี่ร้อยพรรษาก็ไม่ใช่พระถ้าเราจะรวยต้องรวยด้วยศีลด้วยธรรมรวยด้วยบุญบารมีเงินได้มาเท่าไหร่ทำเป็นสาธารณประโยชน์ให้หมดเหลือกินเหลือใช้ตามความจำเป็นแล้วใช้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ให้หมดอย่าให้มันเหลือนี่จงอย่ารวยรายการที่2 อย่ารับยศถ้าจำเป็นจะต้องรับยศอย่าเมายศจนคิดว่าเราเป็นพระเราบวชเพื่อพระนิพพานยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นโลกธรรมมันเป็นตัวถ่วงตัวกิเลสยศเป็นกิเลสลาภเป็นกิเลส
สรรเสริญเป็นกิเลสความสุขในกามารมณ์เป็นกิเลสถ้าเราพอใจในเหตุ4อย่างนี้เราไม่ใช่พระถ้าขืนบวชเท่าไหร่ก็ไม่ใช่พระมันจะตกอเวจีมหานรกจงจำไว้จงจำไว้แล้วก็อย่าทำนะอย่าฝืนไปเกาะตามนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราบวชเพื่อพระนิพพานปานเอ๋ยวิชาความรู้นะลูกที่พ่อมีอยู่ทั้งหมดถ้าเธอมีอารมณ์อย่างนี้พ่อให้ไม่มีเหลือเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันในฐานะที่ลูกเข้ามาเป็นวันแรกจะให้เรียนอะไรมันก็ยังไม่ดีต่อไปนี้ท่องขานนาคเสียให้ครบแล้วก็ท่องหนังสือสวดมนต์ให้ได้แล้วเอาคาถานี้ไปคาถาคือธาตุทั้ง4นะมะทะทะให้ว่าถอยหลังเอาไปเป่ากุญแจนะเป่าให้กุญแจมันหลุดกุญแจนี่กดให้มันติดแล้วเป่าให้มันหลุดถ้าเจ้าเป่ากุญแจหลุดได้เมื่อไหร่มาบอกพ่อต่อแต่นั้นพ่อจะให้ของดีทุกอย่างที่พ่อมีที่สุดของความดีน่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่พ่อมีอยู่พ่อจะให้ไม่เหลือเลย